เป็นคุณพิงค์ครับเจ๊ค่ะรวยมากคุณลุกไปหมดเลยครับคือซื้อของแบรนด์เนมยุโรปฝรั่งเศสจากอเมริกาทั้งหลายแหล่มาแล้วขอบอกเลยว่าอันนี้เป็นงานศิลปาชีพของไทยหัตถกรรมไทยทำด้วยมือไม่ใช่เครื่องอุตสาหกรรมใดๆทั้งสิ้นในราคามูลค่าสี 360,000 ค่ะ 360,000 oh, no. และผ้าผืนนี้ทั้งหมด 360,000 ค่ะสูงแต่ยังไม่ได้ราคาสั่งและยังไม่ได้นี่คือแบบมาถึงที่นี่คือแหล่งผลิตฉะนั้นแล้วนี่คือราคาต้นทุน 360,000 ทำไมถึง 360,000 หลายๆคนถามว่าทำไมถึง 360,000 ผ้าอะไรบ้าไปแล้วแพงเลยขนาดนี้เวอร์คุณขาขอบอกอ่ะเข้ามาดูทอดเนตรทอดเนตรก่อนอันดับแรกมาทอดเนตรก่อนดูดอกอันนี้ดูนะคะเส้นไหมเป็นไงคะไหมเกลียวแบบว่าเรียวรีบมากและเป็นไหมที่แบบว่าโอ้โหไหมกราบตีนค่ะนะฮะไหมกราบตีนเลยเห็นแล้วต้องกราบตีนเลยค่ะเพราะว่าเจ้าต้องเป็นเจ้าเท่านั้นที่จะเขาบอกว่าเป็นดินทองใช่ไหมใช่ค่ะและอีกอย่างนึงอันนี้ขอบอกเลยการย้อมสีของเส้นไหมเป็นที่เดียวที่ย้อมได้คือย้อมสีกรีบบัวแดงจากสีจากกรีบบัวแดงที่ที่อื่นไม่สามารถทำได้ฉะนั้นแล้วที่นี่มีเดียวเท่านั้นกรีบบัวแดงคือดอกบัวที่เราไหว้พระเอาดอกบัวแดงนั่นแหละมาขยับแล้วเอาสีเขาแล้วมาทำเป็นกรีบเนี่ยสีแต่ถามว่าฉันก็ไม่เคยซื้อไม่เคยใส่ไม่เคยจับวันนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าคือก็ชอบนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างคือมันอาจจะเป็นแบบกระดุมไหมทำยากรู้สึกว่ามันก็น่าจะเหมือนกับพวกทำแฮนด์เมดหรือกระเป๋าพวกแอร์เมสเนาะใช่แต่แบบยังตอนนี้กำลังปรับสภาพในการซื้อเพราะว่ากำลังคิดจะราคาคือปกติกระเป๋าราคาหลักล้านนาฬิกาหลักล้านเนี่ยซื้อง่ายมากเลยแบบเห็นปุ๊บเจ๊โอนเห็นปุ๊บหนูเอาเห็นปุ๊บหนูโอนเห็นปุ๊บหนูเอาแต่พออย่างเงี้ยแบบกำลังจะทำความเข้าใจกับมันอะว่าทำไมเราต้องแบบซื้อมันอะไรเงี้ยอันนี้ทำไมมันยากทำไมพี่ถิงค่ะว่า1คือเขาจะต้องวางลายวางลายแต่ละเส้นเห็นมั้ยการพอเข้ามาแต่ละช่วงแต่ละช่วงแล้วสีเนี่ยนะเส้นพุ่งกับเส้นยืนก็คนละเส้นกันแล้วการว่านี่คืออันนี้คือเส้นยืนอันนี้คือเส้นพุ่งคือพุ่งระหว่างเส้นไหมในกี่ทอเนี่ยมันจะมีวีแล้วก็สอดเส้นไหมดูเส้นไหมอันนี้ดูจากเส้นไหมนะเส้นไหมเส้นเล็กมั้ยนี่คือจากตัวไหมที่เขาดึงสาวมาการเลี้ยงไหมพอไหมทำรังปุ๊บเอามาเอารังไหมไปต้มแล้วก็สาวไหมออกมาเป็นเส้นปั่นเส้นไหมปั่นเส้นไหมให้เป็นเส้นแบบนี้พอปั่นเส้นไหมเสร็จแล้วมาทอกอให้เป็นกระสวยพอเข้ากระสวยเสร็จถึงจะไปเข้ากี่หวีเสียบตามหวีช่อง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 แล้วก็ทอแต่ต้องคิดคำนวณลายด้วยและในเนี้ยดูสิมีกี่ลายเนี่ยนะฮะมีลายตีนนะฮะลายยอดสนอยู่จนเป็นตีนสิ้นนะแล้วก็ได้ลายนี่โอ้โหมีลายแบบว่าลายเยอะมากอันนี้เขาเรียกลายหน้าลายหน้าคู่ป่ะหน้าเกี้ยวค่ะอันนี้หน้าเกี้ยวอ๋อหน้าเกี้ยวหน้าสองตัวหน้าคู่กันหน้าเกี้ยวเคยได้ยินคนเขาแบบอยากได้ลายหน้าเกี้ยวหน้าคู่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะเห็นไหมเป็นหัวพญานาคคือตัวนี้ไหมแล้วก็ออกมาชนกันเป็นหน้าเกี้ยวกันงานมีดีเทลมีรายละเอียดเยอะน้อยมีความหมายแล้วก็อันนี้เป็นไหมที่ไล่โทน3สีด้วยกันอันนี้ชมพูอมม่วงค่ะชมพูอมส้มสองแล้วชมพูอมชมพูมัน3สีฉะนั้นแล้วเส้นพุ่งกับเส้นยืนเขาจะแบบว่าใช้ไหมหลายโทนสีที่อยู่นี่ด้วยอันนี้คือร้านเจ๊เหรอไม่ใช่ทำไมเจ๊รู้ดีอ่ะร้านน้องคิมน้องคิมทำไมรู้เรื่องนี้ดีอ่ะเมื่อกี้ค่ะที่มันเป็นผ้าเดี่ยวๆที่เรา
เราคุยเมื่อกี้นี่คือว่าให้อาจารย์2เมตรก็ถูกได้2เมตรใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์ทำการแบบว่าพีระมิดให้เจ๊ปุ๋ยเข้าวิวาในวันนี Thank you.